สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือไม่รู้ว่าช่วงนี้ทุกคนได้อ่านข่าวล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทยหรือเปล่านะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนมิถุนายนนะครับรัฐบาลไทยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมันคือช่วงแรกผมก็ไม่รู้อะไรเลยแต่พอบังเอิญมีเพื่อนเขาก็แท็กแล้วก็ส่งคลิปให้ผมบอกว่าคือข่าวที่เวียดนามเขาพูดถึงกันเยอะว่าวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลไทยเขาเก็บค่าธรรมเนียมอยู่แล้วแล้วแบบก็เห็นมีหลายคนมาคอมเมนต์เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วมีหลายคนแบบเพื่อนผมที่เป็นคนเวียดนามเขาก็ผลักให้ผมติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างมันจริงหรือไม่นะครับแล้วผมก็เลยเข้าไปดูเข้าไปอ่านรายละเอียดมากแล้วแบบลองมาดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติอื่นๆเขาจะคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เลยอยากทำคลิปนี้นะครับในคลิปวันนี้ผมจะพูดถึงใน4เรื่องนะครับ1ก็คือรูปแบบการเรียกการเก็บค่าธรรมเนียมนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจุดประสงค์แล้วก็เหตุผลที่รัฐบาลไทยถึงตัดสินใจว่าเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วอันที่3ก็คือข้อเสียกับข้อดีของการกระทำครั้งนี้ของนโยบายใหม่ครั้งนี้ของรัฐบาลไทยมันมีตรงไหนบ้างนะครับโดยมุมมองของชาวต่างชาติของมือที่เหมือนผมนี่นะครับแล้วก็อันที่4นะครับก็คือเราจะมาลองดูว่าความคิดเห็นของชาวต่างชาติอื่นๆรวมถึงกับความคิดเห็นของชาวเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้จักผมก็คือผมก้าวเป็นคนเวียดนามนั่นเองนะครับในคลิปนี้ถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าพูดขาดอยู่หรือว่าออกเสียงภาษาไทยที่ยังไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่วยคอมเมนต์ให้ผมแก้ไขเพื่อมันดีขึ้นนะครับโอเคเริ่มต้นจากอันแรกนะครับจากอันแรกก็คือรูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมรูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับคือจากข้อมูลที่ผมอ่านในเว็บข่าวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมใน2แบบ1ก็คือถ้าผู้โดยสารเดินทางแบบทางอากาศนักท่องเที่ยวจะโดนค่าธรรมเนียมคนละ300 ต่อคนนะครับคนละ300ต่อคนแล้วก็ถ้าคนที่เดินทางทางบกหรือว่าทางน้ำคนละ150 บาทนะครับสำหรับที่ผู้โดยสารที่แบบบินตอนเช้าหรือว่ากลับตอนเย็นก็จะยกเว้นนะครับไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับแล้วในปีนี้นะครับประเทศไทยเขาตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ10 ล้านกว่าคนนะครับ10 ล้านกว่าคนนี่ก็คือเขาก็จะประเมินว่าจากการเก็บค่าธรรมเนียมนี้เขาจะประเมินว่าเขาจะได้กองทุนประมาณ3.250 ล้านบาทนะครับในงบนี้เขาจะเอาอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าสมมุติเขาก็จะเอายังไงนะเขาจะเอาอย่างเขาจะเอาอะไรบ้างนะครับก็คือแล้วอันที่สองก็คือวัตถุประสงค์กับเหตุการณ์ที่รัฐบาลถึงเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวนะครับคืออันนี้โดยส่วนตัวผมเองนะครับก็เหมือนที่เขาประกาศในข่าวเขาก็บอกว่าเขาจะเอา150 บาทนี้เอา50 บาทไปซื้อประกันไปซื้อประกันให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับส่วนที่เหลือเขาก็จะเก็บในกองทุนเขาเก็บในกองทุนเพื่อไปทำอะไรหนึ่งก็คือสนับสนุนโปรแกรมการตรวจโควิดนะครับแล้วก็บริการด้านสุขภาพอื่นๆให้ชาวต่างชาติให้ชาวต่างชาติก็คือหมายถึงว่าให้นักท่องเที่ยว
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทางฝั่งชาวต่างชาตินะครับแล้วก็อันที่สองก็คือมันจะช่วยเพิ่มรายได้ของประเทศไทยในสถานการณ์ที่แบบที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีผลกระทบจากการระบาดของโควิด19นี้มันหนักมากนะครับแล้วอันที่3ก็คือผมคิดว่ามันจะช่วยจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยเพื่อช่วยความควบคุมสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะครับคืออันนี้ผมก็อ่านจากหลายเว็บไซต์แล้วผมก็มาแปลนะครับแล้วอันที่4ก็จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการด้านสุขภาพหรือว่าการกล้องรอบโควิดในประเทศไทยนะครับก็สำหรับผมที่ไปค้นหามาผมก็ลิสต์ได้ว่า4เหตุผลนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้หรือว่าคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้อาจจะคิดว่ามีวัตถุประสงค์หรือว่าเหตุการณ์อื่นๆก็สามารถไปคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแล้วอันที่3นะครับเราจะมาลองดูว่าข้อดีหรือข้อเสียของการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องจุดดีที่นี่ส่วนตัวผมจะคิด3อย่างนะครับคือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคนอื่นจะคิดยังไงบ้างเนี่ยแต่อันนี้เป็นคนความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือเริ่มต้นจากอันแรกนะครับมันก็คือช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้รัฐบาลไทยนะครับคือการที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็คือทำให้รัฐบาลไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อไปทำอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเรามีรายได้แล้วนะเราไปลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พื้นฐานหรือว่าการท่องเที่ยวการศึกษาแล้วก็สุขภาพแล้วก็สนับสนุนการบริหารจัดการแล้วก็ป้องกันพื้นที่ท่องเที่ยวได้ดีขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับไม่รู้ว่ามันคุณผู้ชมอยากคิดอย่างไรแล้วก็อันที่สองก็คือมันควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับคุณลองคิดดูดีในเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยอะมากมันจะเสียประสบการณ์เสียความรู้สึกของหลายๆคนในเมื่อที่นักท่องเที่ยวเห็นว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลไทยเขาไม่ควบคุมเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวแบบนี้มันทำให้คนเอะอะมากันเยอะมากเขาก็ไม่ค่อยมีฟีลลิ่งที่ enjoy ที่ดีนะครับก็คือการที่ควบคุมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังไปประเทศไทยได้โดยเฉพาะที่จุดท่องเที่ยวที่มีความสูงความเสี่ยงสูงจะช่วยให้บริการการเดินทางมาไทยมันเป็นอย่างปลอดภัยหนึ่งแล้วก็สะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเหมือนผมนะครับก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วแบบอยากเราก็อยากลองประสบการณ์นั้นนู่นนี่นั่นแต่แบบคนเยอะแล้วต้องทำยังไงงั้นก็คือเรื่องของรัฐบาลใช่ไหมแต่รัฐบาลอยากทำนู่นนี่นั่นมันก็คือต้องสร้างนู่นนี่นั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีงบแต่การมีงบนี้เขาจะเอารายได้จากไหนเฮ้ยสุดคิดแบบมันดีอ่ะคือแบบรู้สึกว่ามันดีจริงๆนะมันดีอันนี้มันดีแล้วก็อันที่3นะครับอันที่3ที่ผมคิดว่ามันจะเพิ่มคุณภาพในการบริการนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นะสำหรับผมที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยแล้วผมก็อยากใส่บริการนั้นอยากใส่บริการนี้แต่แบบคือมันแบบบอกว่า
เหมือนเขายังขาดทุนเหมือนเขายังไม่มีงบเขายังไม่มีโอกาสที่ปรับปรุงในเรื่องคุณภาพบริการนั้นแต่ตอนนี้เขามีแล้วมันทำให้ผมเวลาที่ใส่เซอร์วิสนั้นมันเร็วมันสะดวกมันสบายมันไม่ต้องอึดอัดมากบอกว่าก็เหมือนที่ผมบอกอะเมื่อเขามีงบแล้วเขาก็จะได้มีเขาจะได้ปรับปรุงพื้นฐานได้ดีขึ้นการท่องเที่ยวและการป้องกันสิ่งแวดล้อมมันจะดีขึ้นนะครับก็นั่นแหละที่เป็นจุดดีนะครับแล้วเราจะมาลองดูว่าจุดอ่อนมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มันจะส่งผลกระทบเป็นข้อเสีย2อย่างให้ประเทศไทยนะครับ1ก็คือข้อเสียสำหรับผมที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับการที่รัฐบาลไทยเก็บค่าธรรมเนียมแบบนี้มันจะทำให้ยังไงอ่ะเหมือนแบบค่าใส่ใจเวลาที่ผมไปเที่ยวไทยมันจะเยอะขึ้นนะครับมันแบบมันก็มีโอกาสที่จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยจะลดลงเพราะว่าโดยเฉพาะแบบอย่างยิ่งกับนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณการท่องเที่ยวจำกัดนะครับก็คือเขาไม่มีตังค์เยอะเขาก็จะเริ่มคิดแต่แบบ300กว่าบาทมันก็ไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะครับก็แล้วก็อันที่สองนะครับน่าจะเป็นมีก็สามารถมีผลต่อภาพลักษณะของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับหากแบบหากรัฐบาลนะเขาไม่ดำเนินการหรือว่าบริหารจัดการอย่างแบบไม่เหมาะสมหรือว่าเขาทำอย่างไม่ดีอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวต่อต้านแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ในเมื่อที่แบบเฮ้ยนี่ผมรู้สึกว่าผมต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อจะได้การเซอร์วิสที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่เห็นจะปรับปรุงอะไรมากขึ้นมันก็อาจจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีนะครับก็นั่นแหละเป็น2ข้อเสียที่ผมรู้สึกนะครับคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะคิดยังไงนะครับเฮ้ยอย่าด่าผมเลยนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่แบบอันนี้ผมพูดในมุมมองที่ผมเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยก็เหมือนบ้านหลังที่2ของผมนะครับแล้วผมเองก็ไปเที่ยวไทยบ่อยอยู่แล้วทุกๆปีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมีก็คือแบบ300บาทแต่แบบเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้มันมีจุดดีเยอะกว่ามันก็สำหรับผมมันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นอะไรมากมายผมคิดว่ามันเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลไทยนะครับแต่ก็เหมือนที่ผมบอกข้อเสียเมื่อกี้นะครับโอเคต่อมาเราจะมาลองดูว่าความคิดเห็นของชาวต่างชาติอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์คลิปตรงนี้นะครับเราจะลองดูว่าเขาคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคืออันนี้นะครับผมจะเอาคอมเมนต์จากช่อง YouTube ที่มีว่า Team Newton Today นะครับเริ่มต้นจากคนแรกนะครับที่มีชื่อว่า Andy the Dryer เขาก็บอกว่าค่าธรรมเนียมนี่เอาไปซื้อประกันสำหรับคนสำหรับผู้โดยสารทางอากาศใช่ไหมครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมมีค่าใส่ใจต่างกันระหว่างทางอากาศทะเลแล้วก็บก
มันไม่เมกแซนคนที่สองชื่อว่าแคลนแคมเบลนะครับเขาก็เขียนว่ามันอาจจะเพียงแค่300บาทซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้สำหรับส่วนใหญ่นะครับแต่การเดินทางมาเยี่ยมชมประเทศไทยครั้งล่าสุดของผมนั้นผมตกใจกับความแพงของสิ่งของที่ได้รับตั้งแต่ผมมาเที่ยวครั้งสุดท้ายในปี2019นะครับผมเข้าใจว่าสิ่งของทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นแต่ระดับการเพิ่มขึ้นในประเทศไทยนั้นมันทำให้ผมตกใจผมคิดว่าค่าธรรมเนียมเข้าประเทศไทยจากชาวต่างชาตินะครับมันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับแล้วคนต่อมาที่ชื่อว่าแกรี่แชปเรย์เฮ้ยคนนี้คอมเมนต์แรงมากนะครับผมขอไม่แปลคำนี้นะครับก็มันมีเยอะมากอ่ะนะครับเต้ส่วนมากเขาจะมีคอมเมนต์แบบค่อนข้างจะเนกาทีฟนิดหน่อยนะครับก็ไม่รู้อ่ะคือยูโรเห็น300มันก็แบบมันก็โอเคอยู่นะสำหรับผมมันก็ไม่ได้แพงมากอะมันก็คือดีนะครับเพื่อเขาไปปรับปรุงในหลายๆอย่างนะครับของการท่องเที่ยวที่ไทยนะครับก็นั่นแหละนะครับความการที่ผมวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเมื่อมาเที่ยวไทยนะครับหวังว่าคลิปนี้ของผมจะช่วยให้คุณผู้ชมได้มีมุมมองแล้วก็ความรู้ได้มากขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ขอคอมเมนต์ให้ผมแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับขอบคุณมากๆที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ